passengers, seat part belt, please. Don't use toilets. We gonna die soon. Don't move. Okay. Go. So stop here. I'm hijacked. Hi. So high. You drunk? Oh. No, absolutely not. น้องคะน้องได้ยินอะไรปะตะกี้น้องหลิงบอกว่า you look so high. High ในที่นี้ไม่ใช่ตึกสูงหรือว่ารู้สึกสูงนะคะแต่ว่าในที่เนี้ยตะกี้น้องหลิงบอกว่าอะไรปะ you look so drunk ด้วยอ่ะ drunk เพราะว่าเมาจริงๆบนเครื่องบินอ่ะเขาไม่ให้เรียกผู้โดยสารเมาว่า drunk แต่เราจะเรียกว่า intoxicated passenger ค่ะอันนี้จะเป็นศัพท์ที่เราใช้บนเครื่องบินนะคะคือถ้าใครที่แบบอาจจะบอกว่าไม่ได้เอาก็ฉันไม่ได้ทำงานแอร์ฉันไม่รู้ศัพท์พวก intoxicated หรอกจริงๆเราสามารถที่จะใช้คำว่า unconscious ก็คือหมดสติแต่จริงๆก็คือใช้ถ้าเป็นภาษาพื้นๆแล้วก็ใช้ drunk แหละแต่ถ้าอยู่บนเครื่องบินอ่ะเราจะไม่ค่อยพูดคำว่า drunk passenger ซึ่งแปลว่าเมาไม่ใช่ค่ะI want to pay. Pay? Do you mean payment? I want to pay to God, to Allah. Pray to God. ค่ะน้องขารู้ไหมว่าเวลาที่เราออกเสียงผิดอย่างเช่นเสียง PR กับ PH บางทีเราอาจจะเข้าใจผิดเนาะทางศาสนาอิสลามเนี่ยเราจะมีแบบมีการ pray ก็คือแปลว่าเป็นการละหมาดนะคะเราจะใช้คำว่า pray ค่ะแต่ถ้า pay แบบจ่ายตังอย่างเงี้ยเราแบบ pay payment make a payment ก็คือแบบ it's just a pay เฉยๆประมาณนี้ค่ะทุกคนไปดูกันนะคะว่าเขาจะทำเหตุการณ์อะไรต่อค่ะ you mean you want to pray with the God right okay you can go to pay at the door close to the galley over there what does galley mean?The galley means the area of the cabin crew that cabin crew will prepare some food or drinks to all the passengers. มันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอย่างเช่นเวลาที่แบบว่าเราเป็นแอร์ใช่ป่ะเราจะมีภาษาเทคนิคเนาะอย่างแกลลี่อย่างเงี้ยมันแปลว่าห้องครัวแล้วก็บอกให้เขาไปห้องครัวนะคะแต่บางทีลูกค้าไม่เข้าใจเราก็จะอธิบายเป็นในรูปแบบของการที่แบบคิทเช่นอะไรเงี้ยก็ได้ค่ะคิทเช่น on the airplane ประมาณนี้นะคะExcuse me, passenger. The smoking is prohibited in this aircraft. So you mean I cannot smoke in this plane? Yes, you cannot smoke. Please follow the rules. Any way that I can smoke on the plane? I really want to smoke. You cannot smoke because you need to abide by the regulation. ค่ะประมาณนี้นะคะคือผู้โดยสารบางท่านน่ะเขาเหมือนพยายามต้องการมากที่จะสูบบุหรี่อันนี้คือน้องพูดถูกแล้วนะก็คือการที่เราบอกว่าabide by the rule หรือว่า follow the regulation แบบนี้ก็ได้ค่ะpassengers please fasten your seat belt during take off and landing please landing means airplanes go down and take off is airplane go upค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตะกี้เห็นว่าที่น้องทำท่าให้ดู take off กับ landing ใช่ป่ะ take off ก็จะแบบว่าล้อหมุนนะคะเราก็จะเป็นเรียกอีกภาษาหนึ่งก็คือ departure ค่ะแต่ถ้าเป็น landing มันก็จะเป็นฝั่งขาเข้าเราก็อาจจะเรียกว่า arrival ประมาณนี้ค่ะPassengers, seat part belt, please. Don't use toilets. Keeping cool, what happened? The turbulence. Please stay here. What should we do? Stay here, please. Don't stand. We're gonna die soon. No, you're not gonna die. Okay, ประมาณนี้นะคะถ้าเป็นสถานการณ์นะคะเวลาที่เครื่องบินแบบจะตกหรืออะไรอย่างเงี้ยผู้โดยสารก็มาถามวิกฤตดายซูเลยนะคะแต่ว่าแอร์เราก็จะต้องพูดบอกเลยว่า okay just fasten your seatbelt please แล้วก็ remain seated ในที่นี้ก็คือว่าให้นั่งอยู่ที่นั่งบางทีเราอาจจะพูดว่า sit down ว่านั่งลงใช่ไหมคะ
แต่ถ้านั่งอยู่ประจำที่อย่างเงี้ยเราจะบอกว่า remain seated ค่ะถ้าได้ยินแอร์พูดแบบนี้หนูต้องนั่งทันทีนะคะDon't move. Airplane, you're standing. No. Please stop, please. I'm hijacked. Hi, I'm Roy. Hi. No. This is Captain. Right, Captain. Captain, cockpit. No. I'm worried. You're not come alone. Not me. He's my boss. Yeah, I'm a boss.Really? But you told me you're a robot! You're a liar!